ไปดูการเลือกตั้งที่ประเทศตุรกีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมบอกว่าเอเดอแบรกนชนะคือจริงๆแล้วเขาชนะนะฮะแลวเขาก็จะชนะในรอบถัดไปด้วยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในรอบแรกเนี่ยซึ่งเขาได้ไม่ถึงร้อยละ50เนี่ยนะฮะเขาได้ร้อยละ49นเนี่ยคะแนนฐานเสียงของเขาจริงๆเนีน่ยถูกตัดไปโดยผู้สมัครคนอื่นๆซึ่งได้เสียงเปเป็นอันดับที่3และอันดับที่4นะฮะเพราะฉะนั้นพอถึงรอบรันออฟซึ่งจะมีรอบรันออฟในเร็วนี้รอบถัดไปเนี่ย ยังไง,งไงมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยที่ออเดอการนั้นจะได้คะแนนเสียงไม่ถึง100ร้อยละห้าสิบนะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้ซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีตุรกีผู้ซึ่งได้เป็นอันดับที่สองเนี่ยเขาประกาศอย่างใหญ่โตว,ว่าเขายัางหนักแน่นแล้วก็ยืนต่อสู้กับประธานาธิบโโดีออเดอก์นต่อไปซึ่งปกครองประเทศมาไปเวลา20ปีเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วอย่างที่ผมตั้งใจพาดหัวมาวันนี้ ว่าโอดแกนชนะถึงแม้ว่าจะมีรันออฟคือเกมจบแล้วเกมจบแล้วโดยที่โอดแกนนั้นอยู่ต่อแล้วก็ยังใหญ่สุดต่อไปแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าประธานาธิบดีโอดแกนนั้นเก่งก็คือเขาเก่งในการถึงแม้ว่าเขาเป็นประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ชนะนะฮะแล้วก็มาถูกต้องตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยโอเดอแกนเป็นคนซึ่งใช้อํานาจเป็นนะฮะเขาใช้อำนาจเป็นเพราะฉะนั้นคู่แข่งของเขาเนี่ยไม่มีวันที่จะได้เกิด นะค,คือหลังจากนี้คู่แข่งของเขาเนี่ยจะถูกลดบทบาทลงไปโดยสิ้นเชิงเพราะโอดูกานมีสิ่งหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับประธานาธิบดีปูตินและนั่นก็คือความสามารถในการปราบคู่แข่งนะฮะปราบคู่แข่งปราบคู่ต่อสู้คู่แข่งได้อย่างที่ไม่มีความหน่มแนมนะฮะมีความมีความพร้อมในการใช้ทุกวิธีในการปราบคู่แข่งเพราะฉะนั้นคนไหนซึ่งซึ่งแสดงตัวออกมาเป็นคู่แข่ง เป็นคนซึ่งไม่มีโอกาสที่จะมีอนาคตทางการเมืองในประเทศตรุรกีอย่างแน่นอนนะครับในรัสเซียเช่นเดียวกันนะฮะประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเป็นประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะฮะมาถูกต้องตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยในรัสเซียนะครับแต่ถึงเวลาพอเขามีอำนาจหลังจากที่เขาได้รับการชูขึ้นมาโดยบอริสเยลเซนเนี่ยประธานาธิบดีปูตินก็จัดการกับคู่แข่งของเขาโยนเข้าติดคุกติดตารางกันหมดไม่ว่าจะเป็นมีข่าวคอร์คอฟสกี้อดีตอภิมหาเศรษฐีซึ่ง เตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองที่จะสู้กับปูเตนนะครับมาจนถึงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งของเขาปลุกระดมมวลชนได้เก่งและนั่นก็คือแกนนำา NGO ซึ่งมีชื่อว่าอเล็กซีนนิวอลนี